สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเก่งกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะคุณครูเก่งจะต่อย,ยอดจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องสุดประจำชาตินะคะของประเทศสิบประเทศอาเซียนนะคะ ่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําทักทายของ10ประเทศอาเซียนนะคะว่าแต่ละประเทศเขาพูดกันอย่างไรคําว่าสวัสดีที่เราพูดกันในภาษาไทยประเทศอื่นเขาพูดแบบไหนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรามาเริ่มต้นประเทศแรกก็คือประเทศไทยของเรานะคะเรากล่าวคำทักทายว่าสวัสดีนะคะคำทักทายของเราก็คือสวัสดีสวัสดีค่ะผู้หญิงก็สวัสดีค่ะ,ะ,ส,วส,คะสวัสดีครับสำหรับผู้ชายนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็น ประเทศบรรไนนะคะแล้วก็มาเลเซียนะคะสองประเทศนี้จะใช้กล่าวคาทักทายเหมือนกันนั่นก็คือซาลามัตด,ดาตังเด็กๆลองพูดดูนะคะซาลามัดดาตังก็คือสวัสดีของเรานั่นเองนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ประเทศบุไนหรือว่ามาเลเซียเราก็พูดว่าสาลามัตด,ดาตังนะคะหรือว่าเราเจอคนที่มาจาก ประเทศบูไนหรือว่ามาจากมาเลเซียอะไรเงี้ยเราก็พูดคํานี้ได้นะคะต่อไปนะคะประเทศกัมพูชาการกล่าวคําทักทายของประเทศกัมพูชานั่นก็คือซัวระดีซัวระดีนะคะซัวระดีนั่นเองต่อไปนะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะคล้ายๆกันกับ ประเทศบูไนแล้วก็มาเลเซียเมื่อสักครู่นี้นะคะซาลามัตเหมือนกันแต่ว่าเป็นซาลามัตเซียงซาลามัตเซียงนะคะต่อไปนะคะการกล่าวคำทักทายของประเทศเลาวนะคะเราจะพูดว่าสบายดีสบายดียดนะคะ เขาไมา่ได้ถามเรานะคะว่าเราสบายดีหรือเปล่าแต่เป็นการกล่าวคำทักทายของประเทศเรานะคะสบายดีต่อไปนะคะประเทศพม่านั่นเองนะคะเราก็จะพูดว่ามิงกาบามิงกาบานะคะต่อไปประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือ ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราจะพูดว่ากุม um ุสตากุมุสตาแบบนี้นะคะประเทศต่อไปนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เขาก็จะทักทายว่านี au, ่ฮาวนี่ฮาวแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะประเทศสุดท้ายนั่นก็คือเวียดนามนะคะสิ้นเจ้าสิ้นเจ้าจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกล่าวคำทักทายของ10ประเทศอาเซียนของเรานั่นเองนะคะแต่คุณครูเก่งไม่ได้มาแค่นี้เราจะมาอ่านหนังสือกันด้วยนั่นเองนะคะ ใช่แล้วหนังสือเล่มที่เราจะอ่านทุกวันนั่นก็คืออ่านเก่งเขียนเก่งนะคะเจอแล้วเด็กๆเปิดหน้า43คือหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการอ่านคำที่ผสมที่สารออเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอ่านคำที่ผสมที่สารออลดรูปเป็นยังไงอะ่ะเด็กๆอาจจะไม่เคยรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า เราจะอ่านแบบไหนยังไงนะคะ,ะเรามาเริ่มด้วยคำแรกกันนะคะเราจะแบบนี้นะคะกเอเกสออลศนเด็กๆลองดูนะคะว่าเวลาเราอ่านกับเวลาเราเขียนไม่เหมือนกันนะคะ,ะเด็กๆลองดูนะสออลศนในหนังสือเราออกเสียงศนแบบนี้ศนเราออกเสียงศนแบบนี้ นะคะสอนแบบนี้นะแต่เวลาที่เราเขียนคําว่าเกสอนจริงๆเราจะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆลองดูนะสออลอสอนเวลาเราเขียนเราจะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะข้างล่างนะคะสออแล้วรอมีรอตามมาปุ๊บเราจะไม่เขียนสระอคือเราจะไม่เขียนอ่างเราจะเขียนแค่นี้ แบบนี้นะแต่ว่าเราจะอ่านว่าสอลอสอนนะคะแบบนี้นะเด็กๆงงไหมงงเป็นธรรมดาครูเก่งจะสอนไม่เจาะลึกมากเพราะว่าเราจะไปเรียนกันอีกทีตอนวอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมคำสาระอนะคะ ที่มีรอเป็นตัวสะกดแล้วหัดอ่านนะคะเด็กๆเติมแบบนี้ตามครูเก่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่ะเติมตัวแรกนะคะเราเติมกอไก่แล้วก็รอเรือแบบนี้นะยังไม่อ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะกอรอคำที่สองนะคะพอรอ นี้นะเราเติมแบบนี้ไปเลยนะคะต่อไปนะคะคอรอคำที่สี่นอรอนะคะคำต่อไปสอรอสอคือสอสารานะคะและสุดท้ายก็คือจอรอแบบนี้นะ บบนีนะคะเดี๋ยวเรามาจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มอ่านกันเวลาอ่านเราจะอ่านแบบนี้นะคะคําแรกสออสุกออลกอนนะคะเราจะอ่านว่ากออลกอนเด็กๆเ,เห็นออไหมไม่เห็นออเพราะว่าออลดรูปไปแต่เวลาเราอ่านเราต้องออกเสียงออด้วยนะคะสุกอน นะคะต่อไปออัวยออวยพออลอรอพออวยพรค่อ,อ,คอยๆอย่ออานไปพร้อมๆกันนะคะคำที่สามออะระคออลออ,อ,อ,ลอคอนละคอนต่อไปนะคะวออาวานออลอ นอนว่านอนต่อไปนะคะลูกลออูก็ลูก,อลกสออลอสอนลูกสอนนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าจะรานะคะคุณครูเก่งขอยังไม่จอดลึกแล้วกันนะคะเรามาจอดลึกคำนี้จออลอจอนรวมกันเป็นจะราจอน ะค,ะคำนี้ทำไมอ่านว่าจะาราจรนคำนี้ก็คือสระอะะถรูปเหมือนกันเป็นสระอะแต่ว่าเวลาเราเขียนเราจะไม่เขียนสระอะเหมือนอันนี้เลยเหมือนอออเนี่ยเหมือนเหมือนสระอะเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยนะคะแต่เราจะไปเรียนแบบเจาะลึกกันตอนวันหนึ่งนะคะ,ะจบลงไปแล้วสำหรับการอ่านหนังสือวันนี้ยากไหมคะ ยากใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนไปแบบนี้เรื่อยๆเ,เด็กๆอย่าลืมทบทวนอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้า43วันนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ